เผยนาทีช้างป่าทับลานบุกสวนยางพาราที่ตำบลแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีพังแคมป์คนงานได้รับความเสียหายและยังวิ่งไล่จะทำร้ายคนงานกรีดยางทั้งนี้ช้างป่าได้ใช้งวงเข้าไปในแคมป์เพื่อหาของกินพร้อมกับส่งเสียงขู่ทำให้หวาดกลัวก่อนจะพังแคมป์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเผยภาพการทดสอบการเดินรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 28,000 คนต่อขบวนต่อทิศทางคาดเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 3 ปีหน้าTTT Station และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด60สตางค์ต่อลิตรเว้น E85 ปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น40สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5พรุ่งนี้